เริ่มแล้วค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่ที่อัตตาอนัตตาอาร์ตสเปซวันนี้เราจะมาพูดคุยกับศิลปิน2ท่านที่สร้างสรรค์งานชุดอภิโนวาที่แสดงอยู่ในพื้นที่ของเราณตอนนี้อภิโนวาเป็นงานตกแต่งผนังและงานตกแต่งร่างกายแต่เดี๋ยวจะมีที่มาที่ไปอะไรไงเดี๋ยวจะให้ศิลปินทั้ง2ท่านอธิบายให้เราฟังเลยเริ่มต้นจากการแนะนำตัวคุณชัยนะคะกับคุณวัดเชิญแนะนำตัวเองได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชัยวัดโลกพัฒนาครับก็มาเป็นตัวแทนของโนวาคอลเลคชั่นนะครับจากสตูดิโอจิวเวลรี่นะครับจากเชียงใหม่ครับพูดดังขึ้นได้อีกนะคะเป็นจริงๆเป็นนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ครับแต่ว่าได้มาลองทำออกแบบงานจิวเวลรี่กับพี่ชายก็คือแบรนด์ของโนวาคอลเลคชั่นนะครับในโครงการของ TCDC เชียงใหม่ครับเมื่อปีที่แล้วครับคือเป็นโครงการที่เอานักออกแบบมาจับคู่กับผู้ประกอบการในเชียงใหม่ก็ได้เริ่มทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วในส่วนของผลงานที่ออกมาปีที่แล้วเราได้ทำได้ทดลองทำการได้เรียนรู้ในกระบวนการต่างๆออกมาตัวผลงานออกมาแล้วสำหรับตัวผมเองในฐานะของสตูดิโอที่ทำจิวเวลรี่เครื่องประดับนะครับก็เห็นว่างานชิ้นนี้มันมีก้าวข้ามความเป็นเครื่องประดับที่คนโดยทั่วไปจะมาตกแต่งร่างกายมันเหมือนเป็นชิ้นงานศิลปะเป็นงานสกัดเจอร์เลยก็เลยได้มีโอกาสที่ได้มาคุยกับคุณเจ้ที่ต่างๆนะครับว่ามีโอกาสไหมที่เราจะทำงานนี้ได้และจัดแสดงเป็นงานเป็นในเชิงของงานศิลปะนะครับก็ได้ให้โอกาสก็เลยมีการผลิตได้ความสร้างสรรค์งานชิ้นนี้เพิ่มเติมจากงานของปีที่แล้วที่เราได้ทำของซีซีของท่านก็มีเป็นตัวของตัวจิวเวลรี่คือเป็นตัวศิลปะในการงานจิวเวลรี่อาร์ตก็ตัวที่เป็นลักษณะของงานศิลปะที่แต่งขึ้นมาก็พอทางพี่ชัยมาเริ่มคุยกับทางแกลเลอรี่นะก็ดีเจ้าเขาแนะนำว่าควรจะเวลาจัดแสดงเนี่ยอาจจะขยายสเกลจิวเวลรี่ที่ตอนแรกเริ่มต้นทำเป็นเข็มกลัดนะก็ขยายสเกลขึ้นมาให้ใหญ่อีกสักนิดในการจัดแสดงงานอะไรก็เลยผมก็เลยต้องทำขยายแบบจิวเวลรี่ที่เป็นเข็มกลัดขึ้นมาเป็นงานตกแต่งผนังนะฮะก็ไซส์จริงๆคือไซส์เราเนี่ยทำใหญ่มากครับก็ประมาณ 40% เลยประมาณนะครับแต่ว่าเป็นคอลเลคชั่นเดียวกันนะจะมีจัดมุกออกไปแต่ว่าใช้วัสดุที่แตกต่างกันซึ่งจริงๆเครื่องประดับเงินนะเป็นเงินนะครับเป็นชิ้นแต่ว่าพอขยายมาเป็นงานตกแต่งผนังก็ใช้แผ่นโลหะตัดเลเซอร์อะไรครับก็มีกระบวนการผลิตที่มันแตกต่างกันแต่มันยังอยู่ในคอลเลกชันเดียวกันทีนี้พูดเรื่องคอลเลกชันหน่อยได้ไหมคะว่าคอลเลกชันชื่อว่าพัทมันมามีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงเลือกเอาพัทมาเป็นธีมในการสร้างสรรค์ผลงานคือผมก็ทดลองแบบผมชอบในเรื่องของรูปทรงของพัดโบราณของเอเชียครับมันมีความแตกต่างกันอะไรเงี้ยรูปทรงมันมีความน่าสนใจแล้วพอไปดูแล้วมันไม่ใช่สมัยโบราณเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟังก์ชันของการใช้งานอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นเครื่องประดับด้วยคือมันเป็นนอกจากเป็นการใช้งานแล้วก็เป็นเครื่องประดับบ่งบอกสถานะทางสังคมหรือแม้แต่ศิลปินในสมัยโบราณก็วาดรูปหรือว่ามีการตกแต่งพัดของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นใส่บุคลิกใส่ตัวตนของตัวเองเข้าไปในพัดนั้นผมก็เลยมีแนวคิดจะเอารูปทรงของพัดเนี่ยมาถ่ายทอดศิลปะหรือว่าความจินตนาการของตัวเองรวมไปด้วยกระบวนการเทคนิคที่เป็นสมัยปัจจุบันอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือในเรื่องแรกนะแต่ว่ากระบวนการสร้างสรรค์เนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นรูปทรงจริงมันเหมือนนาฬิกานะอันนั้นคือการแรงบันดาลใจเบื้องต้นมาจากผักแต่ว่าไอ้การจัดวางหรือว่าการจัดองค์ประกอบเนี่ยเราดึงจากนาฬิกาที่เห็นเป็นกลไกเป็นกลไกด้วยนะครับเราดึงลักษณะการจัดวางแบบนั้นเอามาใช้ในการสร้างสรรค์งานมันก็จะแยกเป็นสองส่วน
ส่วนนี้พอรับได้ได้ชิดโครงเนื้อหาแล้วก็ออกแบบรูปทรงออกมาทำฝ่ายเองในฐานะที่เป็นนักคนทำซีรีส์เองก็นำตัวแบบเนี่ยมาคิดวิธีการจะประกอบให้การเป็นชิ้นงานของเราแต่โดยเนื้อหาที่เราพูดเลยครับว่าตัวความเป็นพักเนี่ยมันคือลักษณะของการที่ผมบอกสารภาพหรือว่าชนชั้นหรือตัวเป็นลักษณะของบุคลิกภาพของแต่ละคนนะส่วนตัวเองผมก็ทำงานในส่วนของเรื่องด้านการตีความส่วนเนี่ยก็มาตีความว่าแต่ละชิ้นงานมันก็ผมบอกความเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครด้วยเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกับชนชั้นหรือมีลักษณะไอเดนติตี้ของแต่ละชิ้นงานแต่ละอันที่แตกต่างกันเวลาทำงานก็มีความรู้สึกที่จะทำให้งานชิ้นงานออกมามีลักษณะเป็นตัวเป็นบุคคลเป็นแต่ชิ้นงานหนึ่งชิ้นก็แสดงภาพของบุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจจะมองลักษณะชิ้นงานบางตัวก็มีทั้งตัวกลมๆเตี้ยๆแล้วก็เป็นสูงๆมีลักษณะรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเลยมองออกมาเป็นเหมือนกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนสำหรับตัวเองก็ดีความพอกับมาที่มาช่วยออกแบบมาเป็นตัวชิ้นงานเป็นตัวรายละเอียดของจริงๆในเรื่องของการสร้างสรรค์ครับการแบบผมพยายามจะไม่ดึงรูปทรงของพัดคือแม้แต่ประทับใจรูปทรงไหนแต่ว่าผมพยายามไม่ดึงรูปทรงมาใช้แบบตรงๆผมพยายามกลับหัวตัดวางตัดทอนหรือว่าการทับซ้อนกันของพัดแต่ละชนิดเพื่อจริงๆเราต้องการสร้างรูปทรงแม้แต่เรามีไอเดียจากพัดเนี่ยแต่เราไม่ต้องการนำมาใช้โดยตรงเราต้องการสร้างรูปทรงใหม่ที่เป็นเฉพาะตัวแต่มันจะมีโครงสร้างบางอย่างหรือว่ารายละเอียดบางอย่างที่เราถอดออกมาเราดึงออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนที่มันก็จะเป็นเฉพาะตัวแล้วก็มันจะไม่ค่อยซ้ำกันนะฮะอันนี้เป็นวิธีการที่ผมจะส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในการออกแบบบางคนเลยจะมองว่าเอ๊ะมันรูปทรงมันหายไปเยอะแบบมันดูไม่ค่อยออกแต่นี่มันเป็นความคิดเป็นเบื้องต้นแต่พอเราตีความเราจัดองค์ประกอบใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรซึ่งมันก็เป็นผลดีสำหรับให้คนดูเนี่ยอาจจะมีจินตนาการเป็นรูปทรงบางคนอาจจะคิดเป็นเครื่องดนตรีเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรครับแล้วแต่ประสบการณ์ของผู้ชมเลยทีนี้พัดในตัวของเครื่องประดับบนร่างกายเนี่ยค่ะมีอยู่8 ชิ้นทำไมต้องเป็น8 ชิ้นที่เมื่อกี้คุณชัยบอกว่ามันพูดถึงแบบชนชั้นมันมีความหมายด้วยไหมคะจริงๆแล้วตั้งใจจะมีมากกว่า8 ชิ้นในอนาคตก็คือจะมีไปเรื่อยๆเพราะมีลักษณะที่แต่ละตัวชิ้นงานอะไรก็มีลักษณะของคาแรคเตอร์แตกต่างกันมีความเป็นชนชั้นแตกต่างกันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปก็จริงๆไม่ได้ถึงบอกว่าแต่ละชิ้นเป็นชนชั้นไหนด้วยแต่จริงให้เห็นสภาพโดยรวมว่าในสังคมของเรามีการมันมีของเรื่องของชนชั้นมีความแตกต่างกันมีความหลากหลายที่แตกต่างกันแล้วแต่เราก็มีความเคารพซึ่งกันและกันมีความรู้สึกที่เราทำงานออกมาคือให้แต่ชิ้นมีความคือคุยมากเสมอครับว่าให้มันมีความสวยกันให้มันเข้ากันมีความรักลดหลั่นกันต่างกันไปครับซึ่งอันนี้เหมือนว่าเวลาในตัวใหม่ของทางการเวลาเราทำงานเสริมเป็นตัวนึงนะนอกจากเรื่องของรูปทรงเรื่องของสีสันเรื่องของฟอร์มต่างๆที่มาให้มาแล้วก็คือมีสิ่งนี้ที่เราเออทำยังไงที่จะคุยว่าไอ้ตัวนี้ดูมันอ้วนๆดูมันผอมๆเนี่ยก็ยังจะเสริมว่ามันทำให้มันรู้สึกมันมีลักษณะที่มีความแตกต่างไอ้ที่ความแตกต่างนี่แหละครับเราก็จะคุยว่าลักษณะว่ามันก็คือความแตกต่างของในสังคมของอะไรซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างไม่มีใครเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าไอ้ความยากจริงๆเราเริ่มทำไอ้ที่เป็นงานจำกัดจุดนี้ก็มันความยากในเรื่องของเทคนิคครับคือเราผมสเก็ตมาเนี่ยผมก็ต้องคุยในเรื่องเทคนิคแล้วกระบวนการว่าจะทำยังไงถ่ายทอดออกมายังไงให้ได้ตรงตามใช้วิธีหรือว่าใช้วิธีหล่อเงินอะไรเงี้ยครับก็มาคุยเรื่องเทคนิคกันค่อนข้างนานนะมันมีสเต็ปของการซ้อนกันหลายอย่างแล้วมีสีที่มันแตกต่างกันอันนี้คุยตรงเนี้ยคุยค่อนข้างนานว่าเราจะปรับหรือว่าใช้กระบวนการทางจิวเวลรี่เนี่ยทำยังไงให้มันเกิดเป็นภาพตามสเก็ตได้แท้จริงที่สุดก็ต้องปรึกษาพี่ชัยเป็นปีแรกที่คุยกันเยอะแล้วก็ทดลองเทคนิคก็คือจากตัวดีไซน์ที่เป็น2 มิติผมก็ต้องเราคิดแบบเป็น3 มิติเลยเพื่อเห็นว่าการเรียงแต่ละชั้นเป็นยังไงเราจะได้สื่อสารกันง่ายขึ้น3 ชิ้นแรกของปีแรกครับก็มีการเขียนแบบออกมาเป็น2 มิติเลยก็หมุนไปหมุนมาประกอบกันแบบนี้ดีไหมแล้ว
เชื่อมไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปชุดทองไม่ได้หรือจะมีส่วนประกอบที่เป็นสีอื่นไม่ได้คิดไปคิดมาหลายอย่างก็คุยกันไปคุยมาทำงานร่วมกันก็เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าในการทำงานชิ้นนี้มันมีรายละเอียดของการที่เราต้องทำเพื่อให้ระดับผมเองก็คือทำเพื่อให้แบบที่คุณวัดคิดแบบออกมาเนี่ยตรงตามแบบมากที่สุดนะครับในความเป็นแบบที่ออกมาแต่พอปีสองเนี่ยจะเราทำงานรู้ขั้นตอนมากขึ้นค่าตัวหลังเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียสองทีนะครับแต่เราประกอบได้เหมาะอยู่แล้วว่าจะสเต็ปยังไงมีสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปมีโค้ดคุยกันเลยว่าตัวนี้ติดกันแบบนี้ซึ่งเป็นการทดลองทำงานร่วมกันที่ค่อนข้างสำหรับผมเองน่าสนใจเพราะว่ามันก้าวข้ามการทำเหมือนกับเครื่องประดับโดยทั่วไปที่เป็นแหวนหรือเป็นสร้อยคอหรือต่างซึ่งเก่งสุดผมก็มีแค่สองชั้นไม่มี3 4ชั้นแบบนี้แล้วก็มีการประกอบร่างที่ซับซ้อนมากแม้แต่ช่างเองยังบอกว่าเป็นงานที่ยากในมุมมองของคุณวัดล่ะคะจากคนที่ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆต้องมาดีไซน์อะไรที่มันชิ้นเล็กๆเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงบ้างคะก่อนจะเป็นดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ผมจบไฟอาร์ตอยู่แล้วครับผมก็จะทำงานศิลปะอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็คือเหมือนแบบแยกจากเฟอร์นิเจอร์เลยแยกจากขาดฟังก์ชันตัวนั้นเลยก็ผมก็มาทำงานเหมือนเป็นกึ่งๆสองมิติหรือเป็นดีนิดหน่อยก็เป็นอยู่ในสายที่ผมเรียนไฟอาร์ตมาถึงตัวนะฮะก็จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรแต่มันจะยากในเรื่องของกระบวนการนี่แหละแล้วเราต้องถ่ายทอดด้วยมันไม่เหมือนคือทั้งงานจิวเวลรี่เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนทำเองก็จะย้ายจะปรับเปลี่ยนอะไรด้วยทำไปจัดวางไปอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นมันแบบมันก็ค่อนข้างเวลาเขียนแบบไปก็ค่อนข้างร้อยละเซนนิดนึงหรือแบบ90-100ให้ช่างถ่ายทอดให้เขาเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นความยากเพราะปกติการเป็นศิลปินบางครั้งเราทำงานด้วยตัวเองนะครับอย่างเราดูแลขั้นตอนการผลิตจบอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราต้องถ่ายทอดแบบคือบางอย่างที่มันซับซ้อนหรือว่าเข้าใจยากมากๆเนี่ยแล้วเราไม่มีโอกาสได้ไปดูเนี่ยเราอาจจะต้องปรับรูปแบบนิดหน่อยเพื่อว่าให้ช่างคือทั้งพี่ชัยแล้วก็พี่ชัยไปถ่ายทอดให้ช่างอีกทีนึงอะไรเงี้ยฮะจะได้ตรงกันก็จะมีปรับบ้างแล้วในฐานะคนที่เรียนไฟอาร์ตมาอย่างค่ะมองงานศิลปะที่เป็นในเชิงตกแต่งไม่ว่าจะตกแต่งร่างกายหรือว่าตกแต่งฝาผนังอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างคะบ้านเราจะคุ้นเคยกับคำว่าไฟอาร์ตที่เป็นร้อยเป็นพีทติ้งอะไรค่อนข้างเยอะใช่ครับจริงๆคืออย่างบ้านเราก็จะเป็นพีทติ้งในงานสองมิติหรือถ้าเป็นสครับเจอร์ก็จะเป็นสามมิติที่มีมวลชัดเจนถ้าเป็นวอลสครับเจอร์อย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยคือวอลสครับเจอร์บ้านเราจะเป็นงานตกแต่งผนังแต่ถ้าเป็นไฟอาร์ตเพียวๆเนี่ยศิลปินบ้านเราเลยไม่ได้ทำเป็นวอลสครับเจอร์ตัวเด่นเป็นสามมิติเป็นรูปทรงปฏิมากรรมที่ดูรอบนะฮะพอเป็นวอลเนี่ยสครับเจอร์มันจะเหมือนเป็นงานตกแต่งนิดนึงแต่ว่าผมคือผมก็อยู่ในสายของงานเฟอร์นิเจอร์หรืองานตกแต่งมาพอสมควรแล้วนะฮะเพราะว่าฉะนั้นผมก็เลยเอามาปรับใช้กับงานตกแต่งนะว่าเฮ้ยเราทำยังไงก็ให้เรียนน้อยเนี่ยมันก็มีเรื่องของฟังก์ชันคือการตกแต่งครับมันไม่ได้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทีเดียวอะไรเงี้ยเพราะนั้นการที่เราจะทำให้มันยื่นออกมาหรือว่าแบบกินพื้นที่ออกมาจากผนังมากๆเนี่ยบางทีเราก็จะต้องลดทอนไปนิดนึงคือเพราะว่าในการใช้งานนั้นมันก็จะมีส่วนของอันตรายของอะไรเวลาเข้าไปใช้ตกแต่งผมก็พยายามปรับรูปแบบจากไฟอาร์ตเพียวๆคนนั้นก็มาให้มันเข้ากับการใช้งานด้วยแต่ว่ายังคงรูปแบบของสุนทรีย์ในเรื่องของความงามอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยหรือว่างานมืองานคราฟพยายามใช้บางส่วนที่เป็นเรื่องของฝีมือของช่างหรือฝีมือของศิลปินเองอะไรเงี้ยเข้าไปผสมผสานไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรเงี้ยแล้วของคุณชัยล่ะคะในเชิงที่ทำงานจิวเวลรี่ที่เป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นอะไรเงี้ยพอมาจับงานที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นงานศิลปะที่สวมใส่ได้เนี่ยมีมุมมองอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ที่จริงก็เป็นคำถามที่เวลาทำงานก็จะคิดอยู่เสมอเพราะว่าเรางานออกแบบส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงว่าออกแบบแล้วต้องมีเรื่องฟังก์ชันคนเรียนคำถามฟังก์ชันนี่เวลาเป็นงานอาร์ตที่เป็นงานอาร์ตมันออกจากเป็นเคียวอาร์ตเลยเอ๊ะถ้าเรามีฟังก์ชันไหมมันจะเป็นยังไงใช่จ
จริงๆแต่ผมตอบฟังก์ชันมันคือความงามจริงๆความงามคือมันเป็นความสวยคือฟังก์ชันของมันคือความงามให้คนมองแล้วเกิดความสวยเกิดสุริยสัจคือสุริยสัจคือมองแล้วเกิดความสวยมีความประทับใจเพราะนั้นฟังก์ชันของมันไม่ใช่เอาไปใช้งานในการที่เราจะเป็นแหวนหรือตกแต่งนะมันเป็นตกแต่งที่เป็นก็ได้เกิดความงามฟังก์ชันของมันคือตอบว่าตอบเป็นความงามเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเป็นงานศิลปะเวลาถ้ามาทำจากงานที่เป็นงานออกแบบที่เป็นฟังก์ชันมันก็จะเป็นเรื่องของให้เกิดความงามที่ตอบโจทย์เรื่องความสวยเพราะฉะนั้นก็เลยจะเคลียร์จุดนี้ก็ได้พอทำงานที่เป็นเชิญที่เป็นงานออกแบบงานที่มีฟังก์ชันแต่ขณะเดียวกันให้กลายก้าวข้ามกลายเป็นงานศิลปะมันก็จะไม่ต้องมาคิดว่ามันมีฟังก์ชันไหนเพราะว่าจริงๆที่เรียกว่าฟังก์ชันของมันคือเกิดความประทับใจเกิดความงามกับผู้ชมฟังก์ชันมันพูดถึงสุนทรียะที่ผู้ชมได้รับไปมากกว่าที่ว่าจะต้องมาใช้ในงานที่กับอารมณ์ใจใช่ไหมครับฟังก์ชันที่ดีธรรมชาติซึ่งจริงๆอันนี้มันก็คือฝ่ายนานจริงๆมันคือฝ่ายนานแต่ว่าผมเป็นฝ่ายนานก็จะไม่เรียกเป็นฟังก์ชันไม่เรียกฟังก์ชันแต่จริงๆมันก็คือมันตอบสนองความต้องการอะไรบางอย่างแทนที่จะตอบสนองความต้องการการใช้งานทางร่างกายก็เป็นเรื่องของความต้องการของทางอารมณ์แล้วก็สุขแต่ว่าก็พยายามไม่เรียกกันจริงๆคนถ้าเกิดมาที่อัตตาแกลเลอรี่อย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะบอกอัตตาแกลเลอรี่นำเสนอจิวเวลรี่แต่พอเขามาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นจิวเวลรี่ในสิ่งที่เขาคิดว่ามันคือฟังก์ชันของจิวเวลรี่ขนาดนั้นมันก็จะเป็นในเชิงของงานเหมือนประติมากรรมชิ้นเล็กๆที่ออกมาซึ่งก็เหมือนงานของคุณชายวัดที่มันก็คือประติมากรรมชิ้นเล็กๆที่สามารถจะสวมใส่บนร่างกายได้แล้วนี้ถ้าเผื่อวิธีการนำเสนอเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีนึงนะคะวิธีการนำเสนอตัวเครื่องประดับของคุณชายเนี่ยมีวางไว้บนแท่นอันนี้คือเอากลับบ้านไปคนลูกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถจะเอากลับบ้านไปแล้วเป็นสกัลปเจอร์ที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือพอเริ่มทำงานชิ้นที่ออกมาเนี่ยพอไอเดียหนึ่งนะที่เกิดขึ้นมาจริงแล้วมันคือมันเป็นสกัลปเจอร์ชิ้นเล็กขนาดเดียวกันเนี่ยเราคิดถึงว่าถ้าเรานำมาตกแต่งร่างกายการตกแต่งร่างกายมันก็คือการนำงานศิลปะเนี่ยที่เราสามารถเป็นแกลเลอรี่ที่เดินออกไปในสาธารณชนให้ผู้ชมได้เห็นได้ในลักษณะลักษณะที่สองก็คือว่าเราสามารถที่เราจะถอดมาแล้ววางให้ไปอยู่กับที่ในตกแต่งในสถานตกแต่งสถานที่หรือเป็นงานศิลปะที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีที่ที่มันสามารถตั้งมันได้ก็เลยมีการคุยว่าถ้าเราจะออกแบบในลักษณะยังไงให้มันเป็นแท่งวางก็เหมือนกับเรามีการสตรัคเจอร์ที่เราวางอยู่แค่ในลักษณะอย่างนั้นก็สามารถจะวางได้ให้สวยงามขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราเดินดูงานแล้วก็อธิบายงานแต่ละชิ้นเลยไหมคะเดี๋ยวจะได้เชิญผู้ชมในห้องมาด้วยเลยเวลาที่จะเริ่มจากเดี๋ยวเริ่มจากตรงข้างข้างหน้าเลยนะคะมีคนเข้ามาดูตั้ง8คนนะคะใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ได้เลยนะคะใครอยากพูดคุยกับศิลปินก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานใช่ครับก็คือมีส่วนของตัวของจิวเวลรี่ที่เป็นเข็มกลัดนะครับก็อย่างที่ผมได้คุยว่ามันมีลักษณะเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆกันคือมีความรูปทรงต่างๆกันเวลาผมทำงานกับช่างเองเนี่ยจะสนุกมากที่เราจะทำให้ตัวแบบมันมีความหมายด้วยตัวของมันเองด้วยเส้นสายของมันด้วยการเติมลักษณะพิเศษของมันไปสิ่งต่างๆที่วัดที่ออกแบบมาแต่เราก็พยายามเติมในสิ่งที่ว่ามันดูมีลักษณะเป็นคาแรคเตอร์อย่างไรของแบบตัวแต่ละชิ้นซึ่งอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นขั้นตอนจริงๆนะก็คือจากแบบเนี่ยก็คือจะฉลุชิ้นงานชั้นแรกพอชั้นแรกเราฉลุแล้วเนี่ย
เราก็จะเติมชั้น2ก็จะเป็นชิ้นงานชั้น2ชั้น3แล้วก็มีความห่างแต่ละชิ้นกันยังไงและในของชิ้นงานชิ้นเล็กต่างๆเนี่ยจะมีการสรุปของตัว texture เป็นยังไงเช่น texture ที่เป็นตัวทองขัดเงาขัดด้านขัดเงานะครับแล้วก็เป็นทองแล้วก็ชิ้นหลังๆก็จะมีการทำ enamel เป็นสีดำแล้วก็ติดทองคำเปลวด้วยครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปค่ะก็ทั้งหมดก็มี8ชิ้นใช่ไหมคะทั้งหมดตอนนี้มี8ชิ้นครับจากการเดิมของปีแรกที่ทำงานที่ได้พัฒนาใหม่ของปีนี้ชิ้นละ3ชิ้นก็เพิ่มอีก5ชิ้นของปีนี้ออกมาครับซึ่งก็จะมีความหลากหลายกันจริงๆแล้วเนี่ยพอทำออกมาก็จะมีความสนุกเพราะว่าขั้นตอนของตัวแบบเนี่ยก็คุยความเสนอพอมีลักษณะที่ว่าตัวนี้อยากมีพิเศษเราก็ทดลองกันตัวนี้มีพิเศษก็คือตัวนี้จะมีความเป็นโครงมีความมีต่างๆออกมาซึ่งมันสนุกที่ได้ทำงานวิธีการทำงานนะคะคืออยากทราบว่าแบบนั่งออกแบบภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาทำทีละชิ้นหรือว่าออกแบบไปทีละชิ้นเลยอะคะบางครั้งออกแบบ2ชิ้นหรือว่าทีละ3ชิ้นหรือว่าชิ้นเดียวอะไรเงี้ยก็จะส่งให้พี่ชัยทยอยส่งกันเราไม่ได้ออกแบบรวมทั้ง8ชิ้นเพราะบางทีผมคิดว่าการทำงานถ้าทำทั้ง8ชิ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราสเก็ตงานครั้งนึงหรือเวลาทำมัน1ถึง8เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่มีการพัฒนานะเวลาการทำงานผมรู้สึกว่าเวลาทำงาน1มา3แล้วอาจจะลองผลิตแล้วเนี่ยชิ้นที่4เนี่ยมันจะมีการต่อยอดจากชิ้นที่3ได้มันเห็นอะไรจากการผลิตเพราะฉะนั้น4 5 6มันจะเริ่มมีเริ่มในการพัฒนาแต่ถ้า1ถึง8แล้วทำทีเดียวเนี่ยงานมันจะวนอยู่อย่างนั้นนะครับค่ะโอเคค่ะก็เป็นความสนุกของผมนะครับทำงานเพราะว่ามันจะมีความใหม่แล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆมาคุยกันใหม่จะลองแบบนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมซึ่งจริงๆเวลาทำซีรีส์ก็สนุกมากเพราะได้ลองทดลองอะไรใหม่ค่ะมาที่งานตกแต่งผนังของคุณวัดค่ะพอว่าเราต้องขยายจากงานจิวเวลรี่นะฮะมาเป็นงานตกแต่งผนังเนี่ยค่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถอดจากจิวเวลรี่มาทีเดียวผมก็สเก็ตขึ้นมาใหม่นะจัดวางใหม่แต่ว่ามีคอลเลคชันที่เดียวกันอ่ะทีนี้วัสดุเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนวัสดุใหม่เพราะว่ามันสเกลมันใหญ่ขึ้นนะครับผมก็ใช้วิธีการใช้งานตัดแผ่นเหล็กเนี่ยนะครับแผ่นโลหะเนี่ยแต่ตัดด้วยใช้วิธีเลเซอร์อย่างของพี่ชัยที่เป็นจิวเวลรี่เนี่ยก็เป็นงานมือจริงๆก็คือตัดฉลุด้วยมือแต่ผมใช้กระบวนการของตัดเลเซอร์นะเพื่อให้ที่ได้เส้นที่ค่อนข้างแน่นอนอะไรเงี้ยชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เลเซอร์แต่ว่าวิธีการประกอบก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าเราก็จะมีการวางไว้ว่าชั้นที่1เป็นไงชั้นที่2เป็นไงเพราะนั้นแต่กระบวนการทำสีเนี่ยก็จะต้องแตกต่างออกไปอย่างของที่เป็นยูนิตที่จะเป็นเงินขัดเงาหรือขัดด้านแต่ผมจะใช้วิธีการชุบด้วยกระบวนการโลหะที่เป็นการชุบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการชุบเงินหรือชุบทองอะไรเงี้ยฮะหรือว่าการชุบซิงค์สีดำอย่างเงี้ยก็คือเป็นกระบวนการที่เขาใช้ในเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมครับการเหมือนชุบน็อตชุบแหวนอะไรเงี้ยหรือหักหรือแต่ว่าเราเอามาใช้คือถ้าเราเอามาใช้ให้มันพอเหมาะแล้วก็จัดวางให้เหมาะสมเนี่ยมันก็สีพวกนี้จริงๆมันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับถ้าเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมหรือว่าเราจัดวางให้เหมาะสมแต่ว่ามันก็จะมีแทรกของส่วนที่เป็นสีทองที่เป็นของทองคำเปลวคือผสมผสานเข้าไปนอกจากการชุบมันก็จะเป็นเพราะมันให้ทิกเจอร์สีทองคนละแบบเลยนะครับสีที่เกิดจากทองคำเปลวมันก็จะมีร่องรอยของการมือที่เราแปะทองเข้าไปอะไรเงี้ยทิกเจอร์ของทองเพราะนั้นมันก็จะมีสลับกันระหว่างสีเงินทองเปลวกับสีเงินชุบอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างของเทคนิคตรงนี้มันก็เป็นเสน่ห์ของมันนะผมก็จะเอาพวกนี้มาเล่นแล้วบางครั้งก็มีการเสริมร่วมเป็นงานไม้อะไรเงี้ยเข้ามาซึ่งมันมีค่าน้ำหนักหรือว่ามีพื้นผิวที่มันแตกต่างกันอะไรนะครับพองานชิ้นใหญ่มันก็เริ่มผสมผสานเทคนิคได้มากขึ้นนะครับได้มากขึ้นจิวเวลรี่ก่อนหน้านี้ที่เคยถามคุณวัดเรื่องการเลือกใช้สีอะค่ะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากไอตัวกลไกของนาฬิกาด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็คือพอเริ่มจากว่าเราจะจัดวางหรือว่าออกแบบสร้างสรรค์ให้เป็นเหมือนกลไกนาฬิกานะฮะเพราะนั้นวัสดุหรือว่าการชุบสีที่เราเลือกใช้เนี่ยมันก็จะมีส่วนของเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสีเงินสีทองที่ปัจจุบันก็ใช้กันแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้ง
ไองานที่เป็นงานคราฟงานมือนะฮะที่เราติดทองเปรย์หรือว่าการขัดไม้อะไรเงี้ยผสมผสานคือเราจะอยากจะพูดถึงเรื่องของการผสมผสานระหว่างสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยกับงานคราฟนั่งเดิมอะไรเงี้ยว่ามันอยู่ด้วยกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็ได้เป็นดีไซน์ในรูปแบบของตัวเองด้วยค่ะอย่างชิ้นจิวเวลรี่อะค่ะก็จะมีแบบว่าการร่วมมือกันอย่างเช่นแบบว่าคุณวัดเป็นคนออกแบบแล้วก็คุณชัยก็จะเป็นคนดูแลเรื่องโปรเซสกระบวนการผลิตออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างถ้าเป็นชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมีการร่วมมือกันยังไงบ้างหรอคะจริงๆชิ้นใหญ่เนี่ยเหมือนผมจะเป็นถ้าผมเป็นคนดูแลคนเดียวหรือผมจริงๆผมเป็นพูดง่ายผมผลิตผมเป็นคนผลิตเลยแหละครับผมเป็นคนทำเองแหละครับนะครับเพราะว่าตัวจิวเวลรี่เนี่ยไอเรื่องวัสดุหรือกระบวนการผลิตต่างๆครับทีเราก็ปรึกษาค่ะพี่ชัยที่เป็นผู้ชำนาญนะครับคนที่ทำแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นกระบวนการเทคนิคที่ผมแบบค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะผมเลยตัดสินใจทำคือเหมือนทำเป็นชิ้นต่อชิ้นเลยขึ้นมาเองเลยแก้ปัญหาด้วยตัวเองเลยก็คือต่อยอดออกมาจากแค่ต่อยอดจากตัวจิวเวลรี่ประมาณนั้นค่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูงานข้างในกันดีกว่าค่ะเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นงานจิวเวลรี่จะมีเป็นจิวเวลรี่ก็คืออันนี้เป็นของเมื่อปีที่แล้วครับอันนี้เป็นของปีนี้ก็อาจจะสังเกตว่าเดี๋ยวของปีนี้เนี่ยเรามีเพิ่มในส่วนของเทคนิคที่เป็นตัวอินาเมลดำนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีอย่างลูกเล่นการเพิ่มวงที่ไม่เป็นวงคือไม่เป็นแบนด์แต่เป็นวงที่เป็นวงเลยอย่างนี้ก็เพิ่มออกมาคือกระสับก็เริ่มแตกฟอร์มแตกฟังก์ชันต่างๆออกมาแต่ว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างอันนี้ถามเป็นความรู้ค่ะอย่างไม่ได้เรียนสายจิวเวลรี่มาโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะอินาเมลคืออะไรเหรอคะอินาเมลคือมันเป็นยามันเป็นการผสมตัวหินสีทุบนะฮะแล้วก็ทำเป็นตัวก็จริงก็เป็นการเคลือบเพื่อให้เกิดสีในตัวของตัวคือเคลือบแล้วก็เป็นเคลือบเป็นโลหะให้เกิดสีสันซึ่งในสมัยโบราณมีการใช้สิ่งนี้ออกมามากมีการใช้งานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเทคนิคในการทำเนี่ยเขาทุบหินต่างๆหรือกันเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับการทุบหินต่างๆทำมาแล้วก็เคลือบบนตัวของโลหะแล้วก็มีการเผานะแต่ปัจจุบันมันมีลักษณะที่เป็นตัวน้ำยาเคลือบเย็นก็มีลักษณะตัดตอนที่ขั้นตอนที่ยากไอ้เหลือเทคนิคขั้นตอนที่ง่ายขึ้นอ๋อค่ะเพราะนั้นชิ้นงานอย่างนี้ไม่สามารถที่จะลงที่จะเตาอบเตาเผาได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเคลือบเย็นก็จะทาเคลือบลงไปค่ะเทคนิคไทยเรียกลงยาใช่ไหมลงยาร้อนลงยาเย็นอย่างเช่นของไทยจะมีเช่นเครื่องภาชนะที่มีการลงยาดำใช่ครับภาษาไทยมันจะเป็นการลงยาหรือว่าพวกแหวนนพเก้าที่เราจะเห็นมีลงยาสีเขียวๆสีแดงๆรอบๆมันก็จะเป็นเนื้อเกี้ยวแก้วอ๋อตอนนี้คือลงยาเย็นใช่ไหมคะค่ะมาต่อที่งานคุณวัดค่ะชิ้นนี้นะคะคุณจะเห็นว่าใกล้เคียงกับตัวที่เป็นจิวเวลรี่นะครับแต่พอขยายจากจิวเวลรี่ขึ้นมาเป็นงานบอลเนี่ยก็มันก็จะมีเพิ่มขึ้นในไซส์มันใหญ่ขึ้นแต่ผมจะคือผมให้ดูว่าผมอ่ะชอบลักษณะของสีที่มันคือในตัวอย่างเช่นสีเงินเนี่ยสีเงินของชุบอันนี้คือสีเงินของในการชุบโลหะนะทั่วไปแต่ว่ามีสีเงินของที่เป็นทองคำเปลวเนี่ยไอตัวพวกนี้สีเงินหรือสีทองเนี่ยมันจะแตกต่างกันมันมีความพิเศษแต่ละชนิดของมันนะครับแต่ละชนิดของมันแต่ว่าเราพยายามจะเอามาใช้เวลาเรามองภาพรวมไกลๆเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเวลาเราเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเราเห็นที่เธอแล้วว่ามันมีความมันมีเท็กเจอร์อะไรที่มันต่างกันแต่ว่าภาพรวมมันเป็นสีเงินเหมือนกันอะไรเงี้ยแม้แต่สีทองเหมือนกันนะครับสีทองของการชุบกับสีทองของทองคำเปลวอะไรเงี้ยก็ผมพยายามเอาพวกนี้มาเล่นก็คือว่าสีในตัวสีของทางอุตสาหกรรมกับสีที่เป็นทองเปลวหรืองานคราฟอะไรพวกนี้มันมีแต่ละอย่างคือมันมีเสน่ห์มันไม่ใช่ว่าผมจะไม่พยายามว่างานคราฟจะมีเสน่ห์หมดนะฮะมันจริงๆทุกอย่างมันมีเสน่ห์ของมันแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราหยิบอะไรมาใช้แค่ไหนอะไรเงี้ยเราจัดวางได้แค่ไหนมันทำให้
มันทำให้มันเด่นได้แค่ไหนอะไรเงี้ยคือถ้าเราใช้เยอะเกินไปมันก็อาจจะไม่เด่นไม่อะไรผมพยายามดึงแมทเทียลหรือว่าลักษณะของสีต่างๆกระบวนการต่างๆเนี่ยเอามาใช้เอามาจับอย่างประมาณนี้ครับแล้วการที่เลือกเอาไม้มาใส่ด้วยอะค่ะไม้มาใส่ด้วยเพราะว่าคือมันเป็นลักษณะการออกแบบของผมเนี่ยเป็นสไตล์ที่ผมรู้สึกว่างานเนี่ยเวลามันเป็นสีที่เป็นเมทัลลิกอย่างเดียวเนี่ยบางอย่างมันอาจจะต้องมีส่วนที่เป็นธรรมชาติหรือว่าสีที่ดูเป็นธรรมชาติเอามาใช้บ้างอันนี้มันเป็นลักษณะการออกแบบที่ผมชอบนะครับว่าบางคนอาจจะไม่ใช้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะดูแข็งไปผมก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีสีที่เป็นความเป็นธรรมชาติเข้ามาให้มันตัดเข้าไปนิดนึงแต่นี่มันเป็นกระบวนการออกแบบของแต่ละคนแต่ละคนผมไม่ได้ใช้วิธีจริงๆพอดูบอกว่าพออ่านตัวคอนเซปต์ที่บอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตัวนาฬิกาด้วยค่ะถ้าสังเกตดีๆพวกดีไซน์ของนาฬิกามันก็จะมีแบบหลายๆแมททีเรียลใน1เรือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะคุณว่าอาจจะได้แรงบันดาลใจในการเลือกใช้แมททีเรียลที่หลากหลายบนชิ้นงานด้วยก็พูดถึงแบบอย่างพวกโลหะเราจะนึกถึงความเย็นโคลเนสใช่ไหมถ้าเผื่อไม้มันก็มีความวอร์มขึ้นมามันก็เป็นการเอามาบาลานซ์กันแต่ก็พยายามดึงสีอะไรเงี้ยเข้ามาสาให้มันดูตับหรือว่าให้ดูขัดแย้งกันเกินไปที่เมื่อกี้คุณชัยบอกว่าแต่ละอันก็มีแบบความแตกต่างชนชั้นแต่ว่ามันก็มีส่วนประกอบบางอย่างซึ่งมันมีในทุกชิ้นเอลิเมนต์บางอย่างที่มีในทุกชิ้นนั้นก็เห็นว่าในความแตกต่างมันก็ยังมีความใช่ครับลิงก์อะไรกันอยู่ใช่ไหมคะอย่างความเป็นมนุษย์ของเรามันมีความเหมือนกันแต่ละแต่ละคนแต่ละอันก็จะมีความแตกต่างกันให้เห็นว่ามีความแตกต่างเพราะนั้นเองผมรู้สึกว่าเราเกิดมาเรามีความแตกต่างกันหมดเราไม่มีใครเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นงานก็จะมีคอนเซ็ปต์ของความมันไม่เหมือนกันค่ะก็อย่างที่คุณวัดบอกว่าฟอร์มค่อนข้างจะรีเลทกันใช่ครับคือตัวนี้ก็คือมันจะถอดฟอร์มนอกๆจากคล้ายๆตัวนี้แต่พอสเกลมันใหญ่ขึ้นก็จะมีดีเทลที่มากขึ้นกับจิวเวลรี่ค่ะต่อที่ชิ้นอย่างพัดนี่เป็นพัดของเอเชียหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพัดเอเชียวัฒนธรรมเป็นชุดแรกเลยวัฒนธรรมอื่นเขามีพัดด้วยไหมคะก็มีครับแต่รูปทรงหรือว่ารายละเอียดของพัดเอเชียมันมีความน่าสนใจแล้วก็ลวดลายเส้นอะไรเงี้ยฮะแต่ที่บอกว่าผมพยายามจะตัดทอนมันออกไปผมก็ไม่อยากจะใช้แบบพัดเอามาแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปทีเดียวอะไรเงี้ยผมต้องการความเป็นเฉพาะตัวมีความแตกต่างเพราะนั้นพอจะทำพวกนี้เราต้องคิดแบบตัดทอนหรือว่าอะไรเยอะมันก็จะมีความเป็นตัวเองเยอะขึ้นอย่างน้อยอ่ะมันก็คือหนีการซ้ำได้ไม่งั้นถ้าดึงทับมาเลยเนี่ยใครๆเขาก็ดึงมาแล้วแต่ว่าผมพยายามถอดฟอร์มหรือว่ากลับหัวมันหรือว่าเอาสองพัดคนละชนิดเอามาสวมกันอะไรเงี้ยแล้วสร้างเป็นหน้าตุ้งตรงใหม่จริงๆมันเป็นแรงบันดาลใจมันมาจากแรงบันดาลใจที่จับพัดเนี่ยมันทำให้ได้รูปทรงด้วยแหละรูปทรงอื่นคืออย่างน้อยเรามีที่มาแล้วว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปแต่เราไม่จำเป็นจะต้องให้คนเห็นเป็นพัดแต่มันเป็นจุดว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเราควรจะเอาเส้นอะไรใส่เราจะเอาฟองแบบไหนใส่เข้าไปมันเป็นทางเดียวแต่ผมพยายามจะเปลี่ยนมันเยอะก็อย่างชิ้นนี้ก็จะเห็นว่ามีความถอดขึ้นมาเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับจะมีการล่อขึ้นมาเสมอค่ะนี่หลายคนเข้ามาดูบอกว่ามันมีความเป็นอาร์ตเดโก้ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะมีคนชอบบอกว่าผมครับใช้ประกายอาร์ตเดโก้หรืออาร์ตนิวโรอะไรบางครั้งมีงานแบบเฟอร์นิเจอร์ผมก็เป็นอาร์ตนิวโรครับประมาณค่ะต่อที่มันอาจจะมีดีเทลเยอะครับคือผมบางทีผมก็เหมือนจะชอบใส่ทั้งมีดีเทลไอ้พอสมควรเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีแบบมินิมอลมากอะไรเงี้ยเป็นความส่วนตัวของผมนะเพราะเวลาเห็นเฟอร์นิเจอร์ของพี่ธรรมะทำมาเป็นตัวปิ่นโลกนะครับแต่มันเป็นตัวที่ผมชอบที่เห็นครั้งแรกเลยตอนที่ยังไม่เคยรู้จักมาเลยแต่ตรงนั้นเป็นตัวที่ชอบมากเป็นตัวแล้วก็มีปีกมองยื่นออกไปมันเป็นเหล็กได้ดูดีเยอะมากเป็นคนออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีรายละเอียดมากแต่ว่ามันเป็นความชอบของตัวแต่อย่างผมพยายามหนีความคือมินิมอลเนี่ยมันจริงๆผมชอบนะผมก็ชอบมินิมอลแต่ว่าพอเป็นงานตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่า
เราหาตัวตนยากคือมินิมอลโอกาสคือถ้าเราไม่มีแบคทีเรียใหม่ๆจริงๆเนี่ยมันโอกาสที่มันจะมันหนีจากคนอื่นค่อนข้างจะยากผมพยายามใส่ดีเทลเข้าไปในงานบ้างแต่ว่าเราก็ต้องพยายามรู้ว่าเราจะควรจะใส่ดีเทลประมาณไหนหรือว่ารายละเอียดประมาณไหนใส่เยอะไปไหมหรือใส่อะไรเงี้ยตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้มันแสดงคลิปตัวอย่างที่มันค่อนข้างเฉพาะตัวมากผมก็พยายามแต่ว่ามันก็ผมก็ชอบหลายแนวแหละครับแต่ว่าพองานที่เราออกมาที่ทำให้จะให้คนเห็นว่าให้เรางานแล้วคนจำเราได้อะไรเงี้ยพยายามจะใส่และเกียรติส่วนมากเข้าไปต่อที่ชิ้นนี้เลยก็ได้ค่ะเป็นงานจิวเวลรี่ของคุณชัยครับทีนี้ก็จะมองขึ้นไปก็เป็นชิ้นโน้นฮะก็จะมีความล้อไปขึ้นไปส่วนบนนะครับก็จะมีลักษณะที่มีความต่อเนื่องกันไปครับก็อันนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นอินเมลดำนะครับแล้วก็มีทองนะครับมีทองออกมานะครับค่ะชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เชื่อมไปฝั่งโน้นแล้วนะครับค่ะครับในรายละเอียดก็จริงๆคุยกันหลายครั้งว่าเอ๊ะเพราะว่าบางทีเรื่องของเทคนิคด้วยบางทีแล้วชิ้นนี้เวลาเราจะมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างชุบทองออกมาเราชุบทองพร้อมกันไม่ได้ก็ต้องมีการแยกออกมาก่อนพอแยกออกมาก่อนมาทับในชิ้นนี้ก็เชื่อมก็ไม่ได้อีกเพราะว่าชุบทองแล้วเชื่อมไม่ได้มันก็จะมีการคิดกันว่าเราควรจะถอดออกมาชิ้นนี้ชุบแล้วก็มาติดที่หลังนะครับแล้วก็แยกของอีเดเมลออกมามันเป็นเรื่องของเทคนิคด้วยแต่ขณะเดียวกันในเรื่องของเทคนิคเราก็จะมาคุยกันเรื่องคอนเซปต์ว่าในภาพรวมของตัวเส้นสายหรือองค์ประกอบของสีที่จะรวมประกอบกันเนี่ยเราจะทำยังไงซึ่งเราก็คุยอันนี้เป็นรายละเอียดคุยกันวัดเสมอเลยอันนี้เราเอาอย่างนี้แบบนี้อย่างนี้ได้ส่วนใหญ่ก็คุยแล้วเราค่อนข้างเห็นพร้อมกันเวลาทำงานก็เลยสนุกที่ว่าเราไปด้วยกันได้คุยกันได้ดีนะครับแล้วในการทำงานนะคะแบบว่าก็ยึดรูปแบบการดีไซน์ของคุณวัด 100% เลยไหมคะหรือว่าก็มีการใส่ไอเดียของตัวเองเข้าไปด้วยมันต้องแก้ปัญหาในภาพรวมตอนแรกเนี่ยผมยึดของวัดเนี่ยเต็มที่คือพยายามให้โครงสร้างเหมือนคอนเซ็ปต์แรกเลยแต่เมื่อไหร่เมื่อคอนเซ็ปต์แรกเนี่ยเกิดมีปัญหาในการทำงานตรงนี้ทำไม่ได้เพราะมีเรื่องของการใช้ลงสีทั้งตัวลงสีอย่างเช่นพาร์ทนี้ครับมันเป็นพาร์ทที่ลงสีลงสีทอง คือทองเลยเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้จะถอดไปชุบไม่ได้ตอนนั้นก็เลยใช้วิธีคุยกันว่าเราลงอินเนอร์เมลแล้วก็ปิดทองทับเลยลักษณะอันนี้ครับอันนี้เป็นการคุยนะค่ะผมก็จะขอความรับว่าเอาแบบนี้ดีไหมแล้วก็จะคิดออกมาแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปต่ออะไรอย่างนี้ได้ก็จะซึ่งอันนี้ก็คือการร่วมมือกันใช่ครับก็รับบริการไม่ใช่ว่าเป็นดีไซเนอร์ส่งไปให้ช่างทำใช่ครับนะครับก็รับบริการอย่างเช่นการฉลุอย่างเงี้ยครับการฉลุจริงๆผมฉลุเพ่นค่อนข้างเล็กกว่านี้เห็นเพ่นพี่ชายนี่ก็มันเล็กเกินไปในการฉลุมือก็ต้องปรับขยายอะไรกันมาดีเทลต่างๆก็จะมีปรับแต่ว่าถ้ามันไม่ทำลายงานเกินแบบ 80% อะไรเงี้ยผมว่าก็รับได้คงเป็นงานจริงๆถ้าดูภาพรวมอ่ะผมว่ามันก็โอเคในเรื่องของเทคนิคเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตรงนั้นก็ต้องปรับกันไปก็คอยมาปรึกษาเรื่องขยายตรงนี้ตัดเส้นนี้ทิ้งอะไรเงี้ยภาพรวมมันได้แต่ถึง90%ก็โอเคแปดแปดที่มันดีค่ะกันต่อกันที่ชิ้นนั้นเลยละกันนะคะชิ้นนี้ใช่ครับคุณวัดอ๋ออันนี้ก็จริงๆร้องจากชิ้นตัวนั้นนะครับแต่ว่าที่ด้วยตอนแรกผมสเก็ตเนี่ยผมมีสีที่เป็นงานที่เป็นชิ้นสีดำนะแต่ในจิวเวลรี่เนี่ยบางทีมันอาจจะทำปรึกษาพี่ชัยว่าทำสีเงินอาจจะง่ายกว่านะฮะผมก็เลยต้องเอาชุดเนี้ยบางตัวเนี่ยมาเป็นสีดำโดยการทำเป็นวอลซึ่งผมทำสีง่ายกว่าที่เป็นงานจิวเวลรี่นะฮะผมก็อย่างแบบตัวนี้ก็คือจริงๆมันเป็นแบบสีที่เป็นสีดำนะแต่ว่าพอจิวเวลรี่เนี่ยเราก็เลือกว่าเราทำเป็นสีเงินแล้วกันแต่ว่าแบบเริ่มต้นทีแรกตัวจะเป็นงานสีดำประมาณนี้ผมก็เลยเลือกเอาว่าทำตัวนี้เอามาเป็นขยายเป็นวอลสตรัคเจอร์แล้วกันก็จะได้เพราะว่าผมทำสีได้น่าจะทำสีดำได้ง่ายกว่างานจิวเวลรี่ก็จะมีสลับกันประมาณนี้
มันเป็นเรื่องของสีเรื่องของดีเทลต่างๆที่ว่าถ้าเป็นจิวเวลรี่ทำไม่ได้แต่ว่าผมก็เอามาใส่ในงานที่เป็นของก็ตอนแรกผมเห็นดีไซน์ตัวเลขแรกเลยตอนเป็นจิวเวลรี่สีดำคิดว่าโอ้โหสีดำขนาดนี้จะขั้นตอนจะเป็นขั้นตอนยังไงนะครับเพราะอีเมลทั้งตัวแล้วก็มาเชื่อมก็ไม่ได้ลักษณะนี้ก็เลยปรึกษาคุณวัดดูวัดเลยก็เลยได้ข้อเสนอมาโอเคอย่างนั้นตัวสีดำที่เป็นต้นออริจินัลเนี่ยให้เป็นวอลส่วนผมก็เลยปรับนะครับแต่สีดำนี้ก็เป็นงานชุบนะไม่ได้แบบไม่ได้พ่นสีนะเป็นชุบซิงเรียกชุบซิงดำมันเป็นเทคนิคเดียวกับซิงเงินซิงทองไงครับเป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเป็นชุบไฟฟ้ามันจะให้สีมันจะเหลือบๆดำแบบถ้าดูดีเทลเล็กๆดูใกล้ๆมันจะดำแบบมันจะมีแบบเหลือบๆเนี่ยเหลือบๆเงาๆนิดๆมันจะไม่เหมือนพ่นตะเป็ดมันจะแบบมันจะบางๆอะครับมันไม่เหมือนเวลาเราพ่นสีเข้าไปมันจะหนาแต่เนี้ยมันจะเคลือบบางๆมันจะซึมไปในผิวของโลหะเลยใช่ไหมมันจะเหลือบๆนิดๆนี่แล้วอย่างการทำจิวเวลรี่อย่างเงี้ยค่ะจำเป็นไหมคะว่าต้องทำด้วยเงินหรือว่าถ้าเกิดเราจะใช้วัสดุอื่นโลหะอื่นในการทำจิวเวลรี่เนี่ยความคิดของคนทั่วไปคุณชัยคิดว่าเขายังต่อต้านอยู่ไหมคะหรือว่ายังไม่นะครับในปัจจุบันผมคิดว่าเรื่องแบคทีเรียเนี่ยเปิดกว้างมากนะครับแต่โดยพื้นที่งานในพื้นฐานตอนแรกเราพัฒนาจากจุดนี้ว่าเราเป็นเครื่องเงินนะแล้วที่เราก็ติดต่อเนื่องออกมาแต่ขณะเดียวกันก็ได้คอนเซ็ปต์ของความมันเป็นคุณค่าของตัววัสดุไม่ใช่คุณค่าเรื่องของตัวเนื้อเงินนะแต่มันเป็นวัสดุที่มันมีเสน่ห์ของมันความเป็นเนื้อเงินมันมีเสน่ห์ซึ่งไม่ใช่แบบว่าจะเป็นตัวโลหะอื่นแล้วมาชุบเงินก็จะอีกลักษณะนึงก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราก็ยังคงต่อเนื่องจาก3ตัวแรกก็เป็นเงินตลอดครับค่ะต่อที่ของที่ท้ายก็เป็นอันนู้นจริงๆนี่ชิ้นสุดอันนี้ชิ้นสุดท้ายครับพูดชิ้นสุดท้ายเลยครับอันนี้เป็นชิ้นที่ ออกแบบเป็นชิ้นสุดท้ายสังเกตว่าจะค่อนข้างแตกต่างจากชิ้นอื่นนิดนึงคือที่ผมบอกว่าผมพยายามไม่ทำงานเป็นแบบ1ถึง8หรือ1ถึง7แล้วก็จบเลยผมไม่ชอบทำอะไรที่มันซ้ำกันมากๆเพราะถ้าเราทำพร้อมกันแล้วทำทีเดียวเนี่ยมันจะหมุนไปหมุนมาองค์ประกอบมันจะอยู่ที่นั่นนะผมชอบในแต่ละช่วงมันจะมีการพัฒนาที่ผมบอกว่าผมเลยอยากทำเป็นช่วงๆว่า1ถึง2เวลาขึ้นงานจริงแล้วเนี่ยชิ้นที่3เนี่ยเราจะมีการพัฒนาขึ้นแล้วจากตัวเดิมผมชอบกระบวนการแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้น1ถึง8จะเห็นว่ามันเริ่มมีอะไรที่มันขยับออกมานะนะฮะมันก็จะมีความแตกต่างหรือจะมีเทคนิคอะไรเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาผมทำงานผมก็จะเว้นช่วงเวลาผลิตเพราะเรากระบวนการผลิตจริงแล้วเนี่ยมันเห็นแล้วว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ชิ้นต่อไปเนี่ยเวลาเราสเก็ตใหม่เราจะรู้ปัญหาแล้วเราก็มันจะมีการพัฒนาดีกว่าการสเก็ตเป็นทอดทีแล้วมาทำอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นชิ้นที่ทิ้งช่วงที่สุดมันก็เหมือนจะมีอะไรแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นรูปทรงของพัดสองชิ้นอย่างนี้นะฮะค่ะมันเป็นมาชนกันเป็นพัดด้ามพัดครับผมมาชนกันอะไรเงี้ยแล้วที่มันมาจากอย่างนั้นนะฮะแต่ผมตัดทอนไปหมดซึ่งชิ้นที่9ที่10ถ้าทำต่อก็คงแบบก็รอดูว่าอีกอะไรจะมีสมทบทอนกันมันก็จะเป็นครั้งหน้าก็จะเป็นตื่นเต้นเลยค่ะอยากเห็นส่วนในเชิงของ collaboration ก็ยังจะทำงานร่วมกันต่อไปคุยกันว่าในส่วนของพิงค์วานก็ยังจะปิดมีต่อเนี่ยยี่คือว่าปีหน้าเราก็ยังมีคอลเลคชันแนวถ้าพี่ชายยังทำแนวนี้นะเราก็ไปกันต่อเลยเพราะว่ารูปทรงฟอร์มต่างๆมันมาต่อได้และอย่างที่เจ้าว่าเรื่องแมทเทเรียลบางทีเราอาจจะมีปีแรกเราคุยว่าเราจะเติมพวกอะคริลิกไปไหมคือจะมีเล่นสีสันเราเคยคุยกันแล้วเพราะเป็นงานประเภทนี้ก็มันไม่จำกัดที่นี่ใช่ไหมคือจริงผมมาคุยพี่ชายว่าพี่ชายแบบเดินทำที่ละวาเนี่ยเป็นงานจิวเวลรี่ที่ทำดั้งเดิมเนี่ยก็ทำต่อไปอันนี้คือคนอันเป็นงานที่เหมือนแยกออกมาหากลุ่มลูกค้าใหม่มากกว่าคือเราก็ได้ไปเลิกตรงนั้นเหมือนซ้ำแบรนด์ออกมาใช่ครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยเราทำได้อยู่แล้วเราหากลุ่มลูกค้าหาช่องทางใหม่ซึ่งช่องทางนี้ไม่เคยมีลูกค้าเลยอะไรเงี้ยจะได้หรือไม่ได้มันก็เป็นโรงงานที่เราไม่ได้จ้างผลิตนะเราผลิตกันเองค่ะเพราะนั้นศักยภาพเราทำได้แล้วก็น่าลองอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องไปออกโปรดักชั่นบ่อยก็ได้แต่ว่าก็บางทีงานประเภทนี้สุดท้ายบางทีเอาไปต่อยอดหรือไปปรับแต่งเป็นงานที่แบบขายได้จริงก็ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มออกแต่กรอบเลยเนี่ยมันก็จะย่ำวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพ
ก็ประมาณนั้นก็คุยกับพี่ชายพี่ชายก็เห็นใช่ว่าเป็นน่าจะเราสนใจงานศิลปะกันอยู่แล้วบ้านก็พื้นฐานก็มาทางศิลปะผมเองผมก็แนวทางผมที่ผมคนชอบสครับเจอร์ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเพราะว่าอยากทำงานสครับเจอร์มาแต่พอมาทำจิวเวลรี่มันก็มีข้อจำกัดเรื่องฟังก์ชันนึงที่เราคุยกันเอาใช้งานสงสัยกันอย่างเดียวแต่พอได้กระโดดข้ามมาทำชุดนี้ปุ๊บก็เลยเห็นทางเลยว่าโอเคมันเป็นช่องที่เราอยากทำงานศิลปะอยู่แล้วสครับเจอร์ชิ้นเล็กๆเป็นแวร์เบิร์กอาร์ตเนี่ยมันเต็มไปได้มันก็เลยพัฒนาต่อมันก็จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเยี่ยมค่ะเดี๋ยวยังไงเผื่อถ้าเผื่อมีใครมีคำถามเพิ่มเติมก็อาจจะฝากทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ได้แล้วเรามาตามต่อกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่างานชุดนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าแบบการที่มีความคิดสร้างสรรค์กับการที่เอาฝีมือชุด facility ของ craftsmanship เนี่ยมาเจอกันเนี่ยมันตอบโจทย์ว่างานมันสมบูรณ์เราจะเห็นบางทีได้งานแบบมีความคิดสร้างสรรค์เยอะแต่ว่าในเรื่องฝีมือมันอาจจะยังไปไม่ถึงหรือว่าในทางกับการช่างฝีมืออาจจะมีฝีมือในการทำแต่ว่าไม่มีเรื่องความคิดสร้างสรรค์เข้ามามันก็ตอบโจทย์ไม่ได้ยังสร้างมูลค่าได้ไม่ถึงที่สุดใช่ไหมอันนี้มันก็สร้างทั้งคุณค่าทั้งมูลค่าได้จากความเป็นเลิศทั้ง creativity แล้วก็ craftsmanship ครับจริงๆขอบคุณทางอาร์ตแกลเลอรี่นะครับที่ให้โอกาสได้นำเสนองานจริงๆแล้วในส่วนของงานศิลปะเนี่ยหรือว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตอนแรกเราคิดไม่ออกว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนว่าจริงๆเคยนำโชว์ที่เชียงใหม่ครั้งนึงนะครับก็มีแต่มันเป็นลักษณะที่เป็นการออกแบบมันไปอยู่ในกลุ่มของการออกแบบโปรดักต์ไปลักษณะซึ่งผมถ้าใจผมเองผมว่ามันไม่ใช่มันข้าวเป็นสเต็ปแล้วเวลาตอนที่อยู่ที่ผมก็วางพยายามเอาวางอยู่ที่สตูดิโอที่เชียงใหม่ด้วยก็มีลูกมีคนกลุ่มที่สนใจจิวเวลรี่มาดูแต่ดูแล้วสนใจคุยแต่ว่าเอาไฟต่อยังไงเนี่ยเขาก็คิดไม่ออกเพราะมันคนละกลุ่มที่เขาสนใจก็จะได้โอกาสดีครับได้มันเป็นงานศิลปะก็ควรจะอยู่ในส่วนของแกลเลอรี่ที่ได้ในการจัดแสดงเป็นในรูปแบบของงานศิลปะได้ค่ะยินดีมากๆที่ได้มีโอกาสได้ทำงานมากสำหรับนิทรรศการนี้นิทรรศการนี้จะมีถึงวันที่20เดือนนี้เพราะฉะนั้นมีเวลามาชมได้นะคะค่ะแล้วก็มาเลือกซื้อได้ด้วยเอามาศิลปะกับบ้านไปอีกสักชิ้น2ชิ้นครับใกล้ๆจะปีใหม่แล้วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะซื้อข้าวของให้ครับเป็นงานศิลปะนะครับสามารถเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักนะครับให้เป็นของขวัญได้ครับเพราะนอกจากตัวจิวเวลรี่เองนะครับก็ตกแต่งร่างกายนะครับนำไปวางโชว์นะครับส่วนวางงานวางเครื่องก็สามารถเอามาคือเป็นงานศิลปะที่สามารถเอาไปวางในบ้านได้อย่างลงตัวเลยครับงานที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วยที่เราบอกอันนั้นสำคัญที่สุดใช่ไหมคะอย่าให้ฝากผลงานค่ะเหมือนดาราเลยฝากผลงานบอกว่าถ้าอยากจะติดตามผลงานการดีไซน์หรือว่าการทำงานร่วมกันของอภินวานี่ติดตามได้ในช่องทางไหนได้บ้างคะอ๋อสำหรับผมนะครับก็นวาคอนเนคชั่นก็จะมีส่วนหนึ่งจบของคุณวัดเองเพราะผมส่วนใหญ่จะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะเป็นที่อภิวัติจิตปัญญา .com เป็นเว็บไซต์อภิวัติจิตปัญญา .com ซึ่งสำหรับเองสำหรับพี่นวาเองเนี่ยต่อเนื่องไปนะครับก็คงจะนำเสนอที่อัตราแกลเลอรี่ต่อไปนะครับในชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นต่อไปแต่ว่าในช่องทางออนไลน์ยังไม่มีให้ได้ติดตามใช่ไหมคะพี่น้องใช่ครับยังไม่ทำเป็นเปิดเร็วๆนี้ก็เร็วๆนี้ครับโอเคค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณคุณชัยคุณวัฒน์มากขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันอีกทีเร็วๆนี้นะคะแห่งที่ว่าเราอยู่ที่10ฉันรีบตามมาดูกันก่อนที่งานจะได้ค่ะก็แกลเลอรี่เปิดทุกวันค่ะที่ Warehouse 30นะคะมาเที่ยวชมกันได้ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ